สวัสดีครับโอเควันนี้จะพูดถึงโกรทโฮโมนนะครับของตัวเองเนี่ยแบบธรรมชาตินะครับที่ร่างกายจะหลั่งตามธรรมชาตินะครับพอดีหน้าผมง่วงนอนนะครับก็คือนอนไม่พอนะครับแล้วก็มีคนเห็นคนเถียงกันในอินเทอร์เน็ตว่าถ้านอนดึกแต่ว่านอนครบนะครับจะมีปัญหาต่อการสร้างกล้ามเนื้อไหมเรามีคนตอบแบบคนข้างมั่วนะครับไม่อยากจะใช้คาว่ามั่วนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของโฮโมนนะครับถ้าคุณไม่รู้นะครับ ผมว่าไม่ตอบดีกว่านะครับทีนี้คนก็บอกว่าอ้อร่างกายจะหลั่งโกรโทฮอร์โมนตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นถ้าคนนอนตีหนึ่งนะครับคุณจะไม่ได้รับผลปร,ประโยชน์ของตัวโกรโทฮอร์โมนนะครับซึ่งขอบอกนะว่ามั่วมากเมื่อเราบอกว่าโกรโทฮอร์โมนจะหลั่งประมาณเที่ยงคืนหรือว่าเทสโทสเตอโรนจะสูงสุดตอนประมาณ10บโมงเช้านะครับนั่นคือค่าเฉลี่ยนั่นเป็นเพราะว่าโดยค่าเฉลี่ยคนจะนอนกันประมาณ 4- ี่ถึงห้าทุ่มนะครับแล้วก็ตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้า เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราหลับไปโกรโทฮอร์โมนก็จะหลั่งไปหลังจากหลับประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือส่วนมากหลังจากนั้นก็จะมีช่วงอื่นๆที่จะมีโกรโทฮอร์โมนบ้างนะครับสำหรับตัวเทสโทสเตอโรนนะครับก็10บโมงเช้านั้นก็คือสําหรับคนที่ตื่น7จ็ดโมงเช้าโดยประมาณนะครับเมื่อความมาถ้าคุณนอน2องทุ่มนะครับโกรโทฮอร์โมนเนี่ยส่วนมากก็จะจะถูกหลั่งไปตอนประมาณ 3- ามสี่ทุ่ม นะครับถ้าคุณนอนเที่ยงคืนก็จะมีโกรโทรโมนตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับพนเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆถ้าคุณนอนให้ครบนะครับ8ชั่วโมงแล้วก็นอนหลับสนิทมากนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของฮอร์โมนนะครับ พาะฉะนนียเราต้องเข้าใจเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับตามงานวิจัยเราต้องมีค่าเฉลี่ยว่าคนเราต้องกินน้ําเท่าไรต่อวันนั่นก็คือค่าเฉลี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ตัวใหญ่ออกกําลังกายข้างนอกเงื้อออกแบบเยอะมากแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าปริมาณน้าเปล่าที่เขาแนะนําให้ดื่มนะครับนั้นไม่พอหรอกนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจเรื่องของค่าเฉลี่ยเรื่องเรื่องของชีวิตประจําวันของเรานะครับแล้วขอปิดท้ายด้วยคําแนะนํานิดนึงนะครับว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของร่างกายอะไรต่างๆนานานะครับ อย่าได้ให้คำตอบให้เขค,คนอื่นนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะโอเคมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ